ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมในห้วยราดครับพี่น้องครับผมมีข้าเจ้าลงป่าครับลงแบบด่วนๆนี่ครับเพิ่งประกาศได้มือ2มืออย่างผมก็เพิ่งรู้มื้อนี้ครับผมบ้านกระสังครับผมบ่อนี่แหละครับที่ผมมาลง3ปีที่แล้วที่ได้ปลาสวายครับถ้าปีนี้เพิ่นว่าบ่ค่อยมีดอกปลาสวายครับมันสิมีปลานิ่นครับผมเพิ่นว่าพี่น้องแพ้บ่มีครับผมมื้อนี้แพ้หน่อยครับเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยบ่ได้ประกาศเต็มตัวครับผมน้ำคือเก่าครับน้ำทะเลครับเล่นน้ำทะเลครับผมนี่เบิ่งเอาครับนี่ครับน้ำทะเลครับผมเบิ่งเอาครับน้ำน้อยก็ปีนั้นครับผมบัตร50บาทพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิถามเอารุ่นกันนะบัตร50บาทสิเป็นยังไงครับเสียนแหเฮาเป็นบ้านๆครับผมบ่ค่อยมืออาชีพปานใดมื้อนี้มืออาชีพมาหน่อยครับเพราะว่าข้าเจ้าบ่ประกาศครับผมมื้อกําลังเอาของลงมาครับสนุกเอาครับผมมืออาชีพมาหน่อยจัดไปเลยมื้อนี้เสียนมืออาชีพข้าเจ้าไอ้บ่ค่อยมาเฮาลุยเลยครับมาหน่อยๆเต็มที่เลยเสียนแหสิรู้หน่อยครับส่วนมากเป็นเสี้ยนแหบ้านบ้านว่านน้ำหวยครับผมอยู่แถวบ้านนี่สิบ่แม่นเสี้ยนน้ำตามบ่อครับผมมื้อนี้เขาเจ้าก็ลงหลายมองอยู่ครับเสี้ยนแหเพิ่นก็ไปทำน้ำผู้เขาเจ้าจัดลงหลายมองแลเป็นบ่อครับผมบ่อแพงๆครับผมแต่อันนี้ถูกๆครับผม50บาทครับพี่น้อง50บาทนี่ได้2ตัวนี่คุ้มฮะมื้อนี้50บาทเอา2ตัวก็คุ้มแล้วครับตัวอาจารย์น่ะเป็นกําไรครับผม2ตัวคุ้มจาก2ตัวขึ้นไปคือว่าเป็นกําไรครับผมว้ายบ่เอาแล้วเนาะเอาไปยังปลาซิ่ว2ซิ่วโอ้ยเอาปลาซิ่วก็บ่ได้กําไรเลยเว้ยใครยังไม่มาให้รีบมาเด้อโอ้ยบ่ทันแล้วบ่ทันดอกเอามาเลยเกี่ยวพี่น้องบึงแหนะครับนี่แหแดงครับผมตาธรรมชาติอย่างเยอะนะครับจะคล้องครับจะคล้องแหนะครับผมทู่บอกเพิ่นซ้อเด้อครับผมเขาเจ้าบ่ประกาศเด้บ่มีไผฮู้ครับเสี้ยนแหบ่ค่อยฮู้หรอกครับมื้อนี้เสี้ยนแหไปนําผู้จัดตั้งไกลๆครับผม50บาทครับผมได้2ตัวก็ได้ทุนขึ้นแหละครับมื้อนี้จาก2ตัวไปคือกําไรครับผมพี่น้องติดตามครับอีกบ่โดนครับผมครับผมพี่น้องเริ่มลงมาแล้วครับแหเฮาครับผมนี่บ่ต้องเอาหลายเฮาบ่ต้องเอาหลายเอาเต็มกระสังนี่ก็พอครับเอาคนละกระสังก็เด้อกระสังนึงครับผมพี่น้องเบิ่งเอา50บาทเนาะเต็มกระสังนี่อีพ่ออีแม่ง่ามวนๆกันไปครับผมบ้านๆเฮาหุ่นเสี้ยนแหก็ยอดเตรียมกันแล้วครับข้างในเตรียมเฮาเตรียมต้องเบิกจ้ะมานายอยู่นั่งอะไรพี่น้องครับผมโอ้ยมึงเจ้านวลเอาถังมันลอยครับปุ่นครับผมบ่สิลงในถังครับอ้าวว่าตัวนี้ฮะเอาลอยลุยรถบ้านๆครับผม50บาท1บาท3บาทเร็วซ้ําเก่าละไปเออเอาขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการลงปลาในวันนี้ครับผมบ้านๆครับ50บาทม้วนๆไปครับผมลุยขอบคุณนะฮะมาใส่แหแรก50บาทปลาขวดวันนี้หน่อยตัวนึงครับผมพี่น้องเอาแหน่อยโอ้ยสิบ่หวานสู้อยู่แหนี่หน่อยมันม่วนครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นน้ําหาปลาถึกแหครับพี่น้องคือบ่มีเสียงห้องล่ะต้องมีเสียงห้องเสียงฮู้ครับผมบ่มีอันนี้พี่น้องนี่ครับผมก้นตัวใหญ่ๆนี่ครับ
ใหญ่กว่าผมเลยเอื่นตัวใหญ่ครับผมคล้ายๆว่าเพิ่นได้ปลาดุกนะครับผมนี่เบิ่งเอาครับไต่ปลาดุกครับผมแต่ว่าอยู่ทางไกลๆนะครับผมเอาขึ้นมาครับผมพี่น้องเดี๋ยวใจพี่น้องมาเบิ่งเทิงอีกก่อนเดี๋ยวกลับไปหาเพิ่นครับมานี่ทั้งนี้ครับผมทั้งนี้ขึ้นมาครับผมโอ้เพิ่นได้เกิน50บาทแล้วตัวนี้โถนี่ได้ขึ้นมาอีกแล้วครับผมเริ่มจะได้กำไรแล้วครับตัวงามๆงามๆเลยครับผมนี่นี่เริ่มได้กำไรแล้วครับคนนี้ครับน้องคนนี้ได้เริ่มได้กำไรแล้วครับพี่น้องเอาให้เพิ่นได้ไปครับผมมันหมานเดี๋ยวเขาจะไปติดตามต่อไปเรื่อยครับผมบดบดได้กำไรแล้วครับเจ้านี่ปูนเบิ่งเอาครับผมเบิ่งเอาครับไปไปต่ออีกครับผมพี่น้องให้น้องพูดไปว่านครับผมเขาจะกลับขึ้นไปหาผู้ใหญ่ๆวังนั่นครับผมมามามาพี่น้องมาพี่น้องมามาเบิ่งว่าใหญ่บ่ใหญ่คือผมว่าบ่ครับ อู้ป่าครับผมพี่เนี่ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวได้ทุนขึ้นแล้วครับแห่เดียวนี่อยู่แห่นี่ครับเอ้าปุ่นอยู่ขาหมดครับอยู่ข้างไอ้ข้างหลังที่อยู่ขาที่มันลากขึ้นมานําครับผมโอ้ยคุ้มแล้วครับนี่น้องคนนี้มันคุ้มแล้วครับผมคุ้มแล้วคุ้มแล้วนี่นี่ไอ้ที่อยู่ในยามอยู่ในไอ้ถุงอยู่ในไอ้กระสังนี่ปลาดุกเพิ่นปดตอนที่ทายบังหันครับเพิ่นปดแล้วก็ได้ใหญ่ไปไทยอีกคนหนึ่งครับผมนี่เพิ่นโปดครับพี่น้องเอาโปดโปดต่อยกันโปดเฮ้อได้คุมอีหลีครับนี่วานแค่สองแหงนะครับผมนี่วานแค่สองแหงครับคุมแล้ว หาสิบบาทอีกรอบพี่น้องเนาะบ่คุ้มเฮ็ดจังได๋เอาโอ้ยเอาเดี๋ยวติดตามเพิ่นไปเรื่อยเพิ่นหมานนะครับเดี๋ยวเพิ่นจิติดตามเพิ่นก่อนสิย่างไปทางอื่นติดตามเพิ่นก่อนครับผมจังย่างไปหาเสี้ยนอื่นพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นอุ้ยบ่แม่นน้อยๆนะครับนี่ก็สร้างนี่ครับผมวาน2เทื่อเองครับผมเอาบ่ได้ไปใส่ดอกครับผมติดตามน้องเพิ่นก่อนครับพี่น้องมาติดตามครับผมให้เพิ่นลงไปวานครับนั่นเห็นบ่น้องเพิ่นบอกว่าคุ้มแล้วครับผม เดี๋ยวบาดนี้กำไรทั้งนั้นเพิ่นว่าเอาจัดไปเอ้าหันกลับขึ้นมาไปว่าเรื่องหันเอาขึ้นมาอีกแล้วครับผมพี่น้องเอาขึ้นมาอีกแล้วเอาก้อนหมานอีกเลยครับน้องก้อนอุ้ยมีปลาดุกติดมาพร้อมครับผมได้ปลาดุกอีกแล้วเอาคุ้มบ่คุ้มบ่คุ้มไผว่าบ่คุ้มให้มันให้ว่าไปครับผมแต่น้องก้อนนี่คุ้มครับผมน้องผู้ใหญ่ๆนี่ครับจัดไปพุ่นปลาดุกตัวนั้นดิ้นอยู่ทั้งหมดครับไอ้ปลาดุก2ตัวพี่น้องโอ้ตัวงามเลยครับผมนี่งามๆเลยครับปลาดุกครับผมอุ้ยเอาใส่กันแล้วนี่วัน2 3ทีอีกนะครับนี่ปลาดุก2ตัวงามเลยครับรวมๆแล้วได้กำไรแล้วครับผมเริ่มได้กำไรคือผมว่าแล้วครับน้องเพิ่นหมานครับเห็นตัวใหญ่ๆจังซี่หมานครับผมตัวน้อยๆคือผมบ่หมานดอก ผมมันตัวน้อยครับผมเลยบ่หมานคันผมว่าผมบ่หมานดอกผมตัวน้อยครับสู้น้องเพิ่นบ่ได้ครับผม สู้น้องเพิ่นบ่ได้ดอกเพิ่นตัวใหญ่ครับผมต้องแพ้เพิ่นครับเพิ่นตัวใหญ่กว่าเอ้าไปเรื่อยๆครับผมไป
ครับผมนี่เอาลูกเอาเต่าลงไปยืนครับหน้ามันตื่นครับผมเอายืนปดปดซอยครับจังหวะเสียเวลาครับผมเอาลูกเอาเต่าไปปดซอยแล้วครับผมปดคนเดียวมันซาครับมันจะได้หน่อยเอานี่น้องอ้วนๆน้องใหญ่ๆได้ดึงอีกแล้วครับผมนี่อยู่ใกล้ผมนี่เอ้าหมานอีหลีหมานอีหลีเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มตู่ผมให้ใหญ่ๆขึ้นหน่องเพื่อนครับจะได้เป็นคนหมานขึ้นหน่องครับผมบุ้ยดิ้น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 ปุ้ยป่านิ่นอีกเกลียวครับผมเต็มเต็มคิดว่าแห่หนึ่งนี่50 บาท50 บาทครับผมพี่น้องแห่แรกคือเอาทุนขึ้นครับแห่สองก็คือ50 บาทลืมกำไรแห่สามแห่สี่แห่สี่ครับผมเดี๋ยว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 จะไปเพิ่มไปเพิ่มตัวใหญ่ตำหน่องเพื่อนครับจะได้เป็นคนหมานขึ้นหน่องครับผมเอ้าเจ้านี่กำลังเอามาไหวครับผมพี่น้อง25 บาทเอ้าเอ้าเอ้ายี่สิบห้าบาทลุ้นครับผมโอ้ยเอาเอาเป็นยังป่ามันหลายอยู่ครับบ่ต้องเสียใจเอาไหมเอาไหมครับผมเอาไหมเอาไหมครับเอามาให้เพิ่นไปเอาไหมครับหันมาหาน้องก็อวดกำลังวานแหครับผมมาเอาวานวานวานเมื่อกี้เพิ่นเฮ็ดป่าลุ้นมือวานเอาเลย ว้าบ้านเอาป่าที่ลุดมือเพิ่นไปนะครับผมตั้งพี่เป็นไงตั้งพี่ฮะตั้งพี่เป็นไงครับผมไปเดี๋ยวกลับขึ้นน้องกำลังดึงขึ้นครับไปเบิ่งน้ำน้องครับผมมาไหนไหนดึงขึ้นมาเบิ่งดูดึงขึ้นมามานบ่ง่วนเนี่ยมานบ่ได้คือเก่าครับผม2 3 4ตู่4ตู่ก็50บาทแล้วครับผมกำไรแล้วครับชี้ตัวก็50 บาทแล้วครับผมกำไรพี่น้องกำไรต่อไปก็กำไรเบิดเลยครับผมไปเอาถ้าผู้ก็อยากให้ไปทายครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้องเพิ่นก่อนครับผมมานั่นแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่ก็ดูก็อยากให้ไปทายแท้ไปเบิ่งก็ดูมาใส่นี่ยังไม่ได้โอ้ยตีนเหยียบไว้ครับผมเดี๋ยวผมอยากให้มาทายนะครับผมเหยียบไว้เลยครับผมตัวใหญ่ครับผมเพิ่นเลยเหยียบไว้พี่น้องใส่เพิ่นก่อนหน้านั้นอู้เพิ่นได้หลายเด้ครับผมนี่พี่น้องเพิ่นได้หลายดินี่เบิ่งเอาครับผมนี่นะผู้เฉพาะเพิ่นอยากให้มาทายหรอกครับผมพี่น้องโอ้ยเอา50 บาทครับผม50 บาทคุ้มเป็นคุ้มครับผมเอาเอาจิตกน้ำจิตกน้ำเอามาเอามาเห็นว่าคุ้มแล้วก็จะไปปล่อยมันครับผมเอากำไรเอาไปให้คักๆเลยครับพี่น้องหลายแล้วแล้วครับได้หลายแล้วครับผมนี่เจ้าดีกำลังเอาใส่ครับผมแต่ว่านี่เอาขึ้นมาอีกครับผมบางนึงปุ๊ดบางนึงอ่ะปุ๊ดเอาตีนเหยียบไว้เอาขึ้นมาอีกแล้วครับปุ๊ดปุ๊ดปูน่ะบาทละหาคิดจะว่าบาทละหาสิบหาสิบจะว่าอยู่ในถุงเพิ่นนะครับผมได้หลายครับผมนี่ซอยกันปุ๊ดครับซอยกันปุ๊ดโอ้ย50 บาทนี่เหยียบไปอีกเหยียบไปอีกแล้วแบบว่ามันมีมือจับซอยนะครับผมต้องใส่แนวซอยครับหมดได้แล้วก็ไปว่านอีกครับผมเอาว้าเป็นยังไงกว่านแถวนี้แหละครับผมมันหมานเดี๋ยวหลุดน้ำเพิ่นตัวครับมาโหดึงขึ้นมาว่านแล้วก็ดึงขึ้นมาถือบ่
ถึกอีคือเก่าครับผมโอ้ยถึกเอี้ยงหลายครับผมงวดนี้แม่ใหญ่กว่าเก่าอีกเอาปดปดแหนี่เป็นร้อยครับผมแหนี่บ่แม่นหา10บาทครับเพราะว่ามันตัวใหญ่ครับแล้วก็ถึกมาหลายครับผมปดตีนเหยียบไว้อีก ตีนเหยียบไว้อีกครับผมเอาเอาลุ2ตัว3ตัวตีนที่เหยียบเอาเอาโปดโปดบาทนี่โปดอีแถวนี่คือโอ้ยลงลงลงน้ำลงน้ำสวยกันสวยกันครับผมมันจะลงน้ำเพื่อนๆแต่แถวนี่แหละครับผมแต่ว่าหมานครับนี่ก็ได้เมืองเมืองอยู่ถุงหลอดเมืองเอาหมานประมาณครับเมืองเอาอยู่ถุงครับผมเฮ้ยห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยห้าสิบบาทห้าสิบบาทไปไปอีกยาวตัวปุดได้แล้วก็ลงไปว่านดีครับผมทุนงานเพื่อกจิว่านดูๆครับผมผู้ประมาณกับว่านดูด้วยกันครับบ่ว่านดูเพียงบ่ได้เด้อผู้ประมาณครับผมนี่เพิ่นสิลงไปไกลๆแน่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิถ่ายทิศตามต่อเพิ่นเอาขึ้นมาเด้อครับสิได้บ่ครับผมไปว่านไกลๆเอาติดตามครับผมให้ติดตามเพิ่นเอาขึ้นมาครับว่านแล้วก็เร่งดึงถ้าเบิ่งไปว่านไกลๆสิหมานคือยังว่านแถวใกล้ๆบ่ครับผมพี่น้องรุ่นครับผมรุ่นรุ่นมาเอาทางอื่นก็ห้องคือกันครับผมได้คือกันครับใกล้ๆกันนะครับผมเพิ่นก็ได้คือกันครับคนอื่นเขาเจ้าสิเอาปดอยู่พุ่นเลยครับผมแต่ว่าเสี้ยนคนนี้เพิ่นเอาขึ้นมาฟังครับเอาขึ้นมาให้คนซอยปดครับเพราะว่าเพิ่นมั่นใจว่าเพิ่นถูกหลายใส่เอาขึ้นมาสิคือเก่าครับผมตัวใหญ่ๆครับเอามีน้องคนนึงเอาตามขึ้นมาครับผมนี่นี่อุ้ยครับผมมันเต็มของบ่ไสเบิ่งก็ดูเบิ่งก็ดูเต็มบ่พี่น้องอุ้ยสุดยอดครับเต็มครับผมพี่น้องเต็มอีหลีครับผมอุ้ยอ่อนซ้อนครับแม่งงามๆเลยครับผมพี่น้องนี่เต็มครับทีมงานเดียวกันนี่ว่าพี่น้องอุ้ยเอาใส่สิบ่ได้เตรียมกระสอบหมดเนาะมื้อนี้เนาะอุ้ยเอาขึ้นมาครับเอาเอาให้ผู้ใหญ่เพิ่นเก็บให้ครับน้องเพิ่นเก็บบ่ไหวครับมันหลาย4คนสี่คน200เบิ่งออกครับผมนี่200บาทได้ครับนี่อยู่ในกระสอบ200บาทครับผมเว้ยคุ้มคุ้มคุ้มพี่น้องคุ้มปุ่นอ่ะเบิ่งเอาครับผมคุ้มคักหลายลูกได้ครับผมนี่น้องเพิ่นสิลงไปครับผมน้องลงไปอีกครับไปเบี่ยงมาอีกThank you.
มุทรในกีแต่ฉันก็ได้มาพี่น้องมาพาพี่น้องสำรวจรอบๆบ่อครับบ้านนี้ว่าข้าเจ้าได้หลายได้หน่อยซำใดครับมาเบิ่งเจ้านี่ครับผมปึ๊ดเกือบเครื่องกระสอบครับนี่ปลานิ่นแม่ใหญ่เลยครับผมนี่ปลานิ่นแม่ใหญ่ๆเลยครับปึ๊ดพี่น้องปลาดุกปลาดุกก็ได้ครับผมนี่ได้ปลาดุกพร้อมครับผมนี่เกือบเครื่องถุงปุ๋ยครับผมพี่น้อง50บาทเบิ่งเอาครับผมเจ้านี่เจ้านี่50บาทนี่ปัดทั่วเกินคุ้มครับผมคุ้มเกินคุ้มเบิ่งปลานิ่นแม่งามครับ3ตัวโลครับผมหน่วยประมาณครับเอาเพื่อนให้เพื่อนไปเก็บไว้ของเพื่อนครับผมมัดปากแล้วเดี๋ยวก็ลงเปียวอีกครับผมพี่น้องนี่เอาให้เพื่อนนี่เฮาสิไปเรื่อยๆครับผมไปไปเบิ่งเรื่อยๆครับแม่หยังอยู่หันใต้ต้นไม้ครับผมพี่น้องกระสอบปานไปลงไปเบิ่งดูดินมันดินปลาตัวนี้โอ้เอาปลาใส่กระสอบปานเบิ่งเอาพี่น้องโอ้50บาทครับผม50บาทบ่กล้าเปิดของเพิ่นออกย่านของเพิ่นเลยอีหยังพังออกมาโอ้ของกระเจ้าออกงานเขาเลยครับผมบ่กล้าแตะครับผมงานจิเขาพี่น้องนี่ครับผมเบิ่งเอาครับนี่50บาทด้วยครับพี่น้องโอ้ไปมาทั้งพี่ครับผมผูกยังไว้นุ่มน้ำนุ่มน้ำอยู่นะครับผมผูกยังไว้แขนยังไว้ครับผมมาเบิ่งปลาตัวนั้นปลาคอครับผมผูกปลาคอไว้ในกระชั่งก็มีครับผมแยกออกไว้ครับผมสงสัยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แท้เลยคันเพิ่นแยกผูกไว้ครับผมในกระชั่งก็พ่อในกระชั่งครับเอ้าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่อีหลีครับใหญ่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวใหญ่เพิ่นดึงเบิ่งจับเสียกดึงด้วยเอาเร็วๆๆจับดึงด้วยพี่น้องโอ้ยครับผมพี่น้องตัวใหญ่อีหลีครับผมเป็นกิโล2กิโลแล้ววะนี่เนาะได้ป่ะพี่น้องครับผมเบิ่งเอาปลาใหญ่ครับโอ้ถึงเยอะเลยใหญ่เลยครับผมโอ้พอใหญ่ครับพอเราจุโอ้ผมจะนับโดมเฮ้ยอาจจะนิ่งเท่าไรตัวนี้จะใหญ่ไงใหญ่ใหญ่ลำเตนุ่นพอใหญ่ครับผมเอาว่าไงเพื่อนครับอะไรบ้างมาเนี่ยบ้างมาด้วยครับผมอันนั้นก็มีปลาคอยกันนะครับตัวพอใหญ่ตัวนี้ครับผมไปพ่อครับตามไปเรื่อยๆครับผมหามีบุได้ตัวใหญ่กว่านี้มากเร็วไปมองแห่แดงๆจำได้ป่ะครับนี่แห่แดงๆที่แหลงบ้านบ่ให้แตกเลยนี่โชว์ขนาดครับผมเฮ้ยแต่ว่าป่าได้บ่ป่าได้ๆๆเดี๋ยวเบิ่งไปเบิ่งไปสู้ไปเบิ่งผลงานครับแห่แดงๆนี่ครับเพิ่นอยู่ในนี่ครับอยู่ในนี่ปุ้ยครับผมพี่น้องอันนี้2คน101ครับได้เยอะมั้ย101ก็คุ้มแหละครับผมจํานี่101ก็ลองแม่นบ่เบิ่งได้พุ่นน่ะคุ้มแล้วครับ101ครับ2คนเอารถเก๋งมาได้ครับรถเก๋งมาหาบ้านแหงสุดยอดเลยครับอย่าไปเบิ่งของเบาบ่จ๋าเพิ่นครับผมบ่จ๋าว่ากระโดดเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งว่าบ่จ๋าได้จักรู้โอ้ยเอาไปปล่อยเอ้ยใส่ปลาโอ้ยเออเอาไปปล่อยใส่ไปปล่อยทำไมไปปล่อยโบเราบ่กินตัวนี่โอ้เอาไป3รอบแล้วหาได้บ่กินครับเอาไปปล่อยว้าอีหยังวะพี่น้องครับผมนี่ผมตอนแรกๆผมก็ทายเพิ่นอยู่ครับน้องเพิ่นนี่ผมบ่สิมาเบิ่งผลงานเพิ่นครับบ่เอาหลายดอกครับ50บาทนี่แหละเอาซ้ํา50บาทปู้แม่บักใหญ่เลยโอ้ย50บาทพี่น้องเอ้ยดูหน้าคนบ้านเฮ้ยเออนี่ครับคนบ้านครับผมยังไม่มีเมียนะครับวันนี้บ่ส่วนมากคนตูนอ้วนสิจะว่านหมานครับนั่นอีกคนนึงครับนี่อันหลังใหม่เตรียมดับนี่โอ้งามๆคุ้มโอ้เกินคุ้มครับผม50บาทมันจะบัก
สิบกิโลได้หรอไปนี่ได้เนาะโลนึงก็โลนึงก็ได้ขึ้นขึ้นแล้วสิบกิโลแล้วครับผมที่แรกว่ามันกับคนกับบ่หลายเนาะพอดีก็เลยพอดีครับผมพี่น้องเอาเสียนเฮาเลิกครับผมต้องชมลิงกันได้เลยถ้าหมุนห้องยังบ่ฮู้ครับเดี๋ยวสิก็ต้องจี้ป้าพี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นได้คุมบ่ครับ50บาทสมกับเพิ่นมาบ่ครับผมได้เข้าดูปากโบมั้ยปากโบได้เยอะเลยนี่ในป่านี่นะโอ้ได้อยู่เมื่อเช้าให้เขา101ทําบุญด้วยฮะติปาอ๋อถ้าบุญแล้วก็จะ100นึงครับผมโอ้ยแม่ใหญ่ๆครับงามโอ้ปลาดุกก็ได้นะหมู่ครับเอาบ่คุ้มดอกโอ้มานี่50บาทนึงบ่ได้ปลดก็มีครับอยู่ในแหนั่นนี่แอมนัดเออเอาเอาพี่น้องครับผมนี่เจ้าก็ยังบ่ย่อท้อกันนะครับนี่ชูได้หมดพี่น้องครับผมนี่ปลาเพิ่นครับของน้องผู้เพิ่นวานผมมาถ่ายนะครับนี่ทั้งนึงครับผมนี่เสี้ยนแห่เฮาก็ยังบ่ย่อท้อครับถือว่าคุ้มครับผมพี่น้อง50บาทครับผมคุ้มเอาพี่น้องครับขอตัวกลับบ้านครับผมไปตัดต่อครับไปส่งงานครับผมมาเดี๋ยวพี่น้องอยู่ในเบิ่งซ่าครับถือว่าเพิ่นคุ้มกันอยู่ครับผมขอตู่กลับบ้านครับเขาเจ้าก็ได้กันคุ้มกันครับ50บาททำบุญครับผมพี่น้องหมู่บ้านเขาจะอยู่ทำบุญอื่นพี่ดาวครับขอตู่กลับบ้านเลยครับผมเขาเจ้าได้คุ้มกันผมบริวารครับมาถ่ายเสือพี่ตามครับผมแต่ในหัวรัศมีสีแก้วครับผมสวัสดีครับผม